1,000 บาทครับแล้วเราก็อยู่ที่บิ๊กซีดูว่าที่บิ๊กซีเนี่ยเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างในพันหนึ่งนะพันหนึ่งเราต้องแต่งตัวให้เท่และที่บิ๊กซีมันจะมีอะไรให้เท่ Ladies Department เออแผนกผู้หญิงสมัยนี้เสื้อผ้ามีเซ็กกำลังมาครับอ๋อแล้วคือเราจะไปบิ๊กซีแล้วก็จะไปแผนกผู้หญิงด้วยไม่ ไม่มีแผนกผู้หญิงเพื่อผู้ชายไม่มีไงแล้วครั้งล่าสุดเมื่อไหร่10ปีแล้วมั้ง10ปีเลยเหรอแล้วครั้งก่อนมาซื้ออะไรไอ้ครั้ง10ปีก่อนครั้งก่อนมาซื้ออาหารก็ซื้ออาหารสรุปว่าก็คือยังไม่เคยไอ้เข้าไอ้แผนกนี้เลยเคยเดินผ่านๆเคยผ่านใช่มั้ยคือโจทย์วันนี้ก็คือต้องแฟชั่นแล้วก็จะต้องแบบดูดีทุกคลิปทีนี้คือพอยต์ของเราคืออ่ะนอกจากแฟชั่นต้องดูดีแล้วแล้วเราจะเราสามารถแบบเอาไปสลับกันแล้วก็แบบก็เป็นอีกลุคหนึ่งคิดว่าจะได้อะไรกลับไปบ้างพันหนึ่งอ่ะต้องมีกางเกงตัวหนึ่งรองเท้าคู่หนึ่งเสื้อตัวหนึ่งอย่างน้อยอย่างน้อยใช่ป่ะซึ่งแบบเอาจริงๆกางเกงตัวหนึ่งเนี่ยล่อไป 30% แล้วนะอืมมันเจ๋งว่ะมันก็ยากกันใช่ไหมเข้าท่าป่ะอุ้ยน้อยก็เข้าโอเคนะเป็น non stretch denim ก็คือยีนผ้าไม่ยืดผ้าไม่ยืดใช่ลองดูได้แต่ละตัวหนึ่งตริงตริงแล้วก็9ครับผมโลกนี้ต้องการคุณให้เป็นคุณแปลว่าอะไรอ่ะคุณที่เป็นคุณก็คืออย่าเป็นคนอื่นนอกจากตัวเองเราเป็นคนอื่นได้หรอเป็นไม่ได้เป็นได้แต่ว่าผมอยากเป็นจอห์นนี่เดฟอ่ะก็แบบแล้วแม่ก็ต้องไปหัวเสาตึ้ง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 ทำเป็นนะอันไหนอะไรอันนี้คือยังไงอันนี้คืออาจจะเป็นเสื้อตัวหนึ่งข้างในถูกไหมแล้วอาจจะมีตัวคลุมอีกตัวหนึ่งนะเขาจะเจออะไรบางอย่างครับนี่ครับเฮ้ยอันนี้349บาทมันจะเกินงบไหมครับเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้300ครับถือว่าทำงบได้ดีอยู่นะทำงบได้ดีอยู่เมาเนี่ยชอบสีเนาะอีกอย่างคือสีมันยังเป็นโทนของแบบโมเดิร์นอยู่ป่ะไม่รู้อ้าวแค่รู้สึกว่าสีมันเข้าก็ถ้าเกิดมันไปกับชุดเราก็กางเกงไม่ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วอันเดอร์เชิ้ตก็ไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้รองเท้าป่ะตอนนี้งบเหลือเท่าไหร่ละกางเกง199อ่ะ200บวกเสื้อกล้าม101 300บวก319เป็น600 65042ได้นี่เข้ามาของมันได้นี่อ่ะคราวนี้ยังไงสิชุดครบแล้วคือชุดผมมันฟิลแบบว่าไปทะเลแต่ dress up เลยตอนนี้ผมนึกถึงไปทะเลอยากได้สร้อยหมุกต้องมีสร้อยเนาะแต่ว่า200แล้วเราเหลืองบเท่าไหร่50สรุปคือยังไงคือเรามาเจอเสื้อกล้ามอีกตัวนึงครับราคาอยู่ที่59สรุปว่าเรามีความหวังขึ้นไปอีกครั้งเหรอใช่เอ้ยแสดงว่าเราเหลืออยู่เท่าไหร่ตอนนี้เราใช้ไปแล้ว866เรามี134บาทเพื่อซื้ออักเซสซอรี่1อันกลับมาที่เดิมที่ซ่อนกลับมาที่ของเรา99บาทจบไหมจบนี่แหละดีที่สุดที่เราสามารถได้แสดงว่าเราครบแล้วครบแล้วก็ถึงบ้านแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าวันนี้เราไปซื้ออะไรมาจากบิ๊กซีบ้างไอเทมชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นรองเท้า High Tops ในสี Pastel Sand อันนี้ราคาอยู่ที่259บาทครับรองเท้าก็เป็น High Tops ที่ผมว่าน่าจะแต่งได้ง่ายโอเคไอเทมอันที่2 We have a Pearl Necklace ในสีเงินมุกๆ อันนี้99บาทครับก็ถือว่าเป็น Accessory สำหรับลูกที่ผมจะแต่งผมว่าน่าจะเวิร์กไอเทมที่3ครับเป็นเสื้อกล้าม Extra and Value XL อันนี้อยู่ที่ราคา59บาทครับก็จะใช้เป็น Layering Piece ต่อมานะครับก็จะเป็นกางเกง Jeans สีดำเป็น Taper เพราะว่าตรงนี้หนากว่าตรงนี้เนาะอันนี้199บาทครับผมว่ากางเกงนี้โอเคเลยนะแบบว่าเป็น Non Stretch โอเคแล้วก็ไอเทมสุดท้าย
ก็จะเป็น this shirt อันนี้เป็นตัวที่แพงที่สุดเลยอยู่ที่349บาทก็จะใช้เป็น statement piece ของลุคที่ผมแต่งครับป่ะต่อว่า 1,000 บาทเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างครับทุกคนลุคก็จะประมาณนี้ครับก็เริ่มจากรองเท้าเนาะอย่างที่บอกผมเลือกมาเป็น pastel sand จะได้มาแมทช์กับ pastel ตรงโทนของเสื้อตัวนี้ซึ่งมันเป็น matching เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือเสื้อเนี่ยมันจะมีดีเทลที่เป็นสีอินดิโก้แล้วมันได้ฟีลเหมือนแบบ water color เลยผมว่าลุคแบบเนี้ยอาจจะเหมาะกับการไปเที่ยวทะเลอย่างเช่นเราไปกินข้าวริมชายหาดหรือว่าในโรงแรมหรูๆสักคืนนึงอะไรอย่างนี้ก็ผมว่าลุคนี้ก็น่าจะโอเคครับแล้วก็แถมมันมีสร้อยหมวกด้วยซึ่งก็เข้าธีมทะเลเนาะมีหมวกด้วยเหรอที่ซื้อเมื่อกี้ไม่มีหมวกโกงไม่มีหมวกโกงวะเนี่ยให้ผมมันแย่ผมมันแย่ไม่น้ำไม่ได้เออเอาใส่ดีนาฬิกาด้วยไหมนาฬิกาด้วยไหมได้ถอดโหแว่นด้วยไหมแว่นด้วยไหมแว่นมองไม่เห็นโอเคก็คืออย่างนึงที่รู้สึกว่าติดนิดนึงก็คือความยาวของกางเกงครับคือถ้าเกิดมันเป็นกางเกงที่แบบขายาวเกินขาเราแล้วมันไปกองตรงรองเท้ามันจะทำให้ตัวเราดูสั้นลงซึ่งมันก็มีวิธีหลายวิธีที่จะทำให้ไม่เป็นแบบนั้นก็คืออ่ะอันแรกก็จะมีวิธีพับขากางเกงเราจะเอาส่วนนึงเนี่ยบีบแบบนี้แล้วก็เอามันเข้าไปเนาะปึ้งถึงประมาณเลนส์ที่เราต้องการแล้วก็พับส่วนที่เหลือมันก็จะได้เป็นคัฟที่เรียบครับนี่ก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหากางเกงเรายาวเกินเนาะสิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือพับอันที่2ที่ผมแนะนำมากกว่าคือเอากางเกงไปเทเลอร์เลยก็คือตัดสำหรับเสื้อนะครับก็ผมเลือกเป็นเสื้อกล้ามเพราะว่าถ้าเกิดเราไปทะเลเราไม่อยากใส่เสื้อที่มันแขนยาวเนาะแล้วก็เสื้อกล้ามเนี่ยมันช่วงอกมันจะมีสเปซมากกว่าก็สามารถใช้อิสเซสซอรีแบบนี้เพื่อโชว์ก็ได้ส่วนอิสเซสซอรีนะครับเราก็เลือกตัวนี้มาที่99บาทเพราะว่างบมันเหลือเท่านั้นถ้าเกิดมันเป็นสีอื่นได้ผมก็คงเลือกสีอื่นแต่มันไม่มี but this will do เราสามารถติดกระดุมหรือว่าปลดมันออกก็ได้ก็จะเป็นอีกลุคนึงเลยจะแต่งให้ดูครับแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็น French crop หรือ French tuck ก็คือเอาที่ยาวๆเหลือๆเข้าไปยัดเข้าไปในกางเกงด้านเดียวก็จะเป็น French นอกนั้นก็เราก็สามารถยาวๆแบบนี้ได้เลยเอ้ยผมว่าโอเค 1,000 บาทแต่ว่ามันรวมรองเท้าด้วยเพราะปกติแล้วรองเท้าเป็นอะไรที่แพงอันนี้คือแบบทั้งตัวทั้งตัวเนี่ยได้ลุ้นใช่ได้เสื้อ2ตัวด้วยที่ไป Big C เป็นเพราะว่าถ้าเกิดผมนึกถึง Big C ผมไม่ได้นึกถึงเสื้อผ้าแต่เรารู้ว่ามันมีเสื้อผ้าอยู่แล้วที่นั่นเลยเราก็เชื่อว่าเสื้อผ้าเนี่ยเราก็สามารถเอามา mix and match ได้ไม่ว่าจะไปที่ไหนเลยวันนี้ก็ลองไป experiment ดูว่า Big C มีเสื้อผ้าแบบไหนบ้างซึ่งตอนที่เราเข้าไปดูเนี่ยมันก็เป็นฟีลที่แบบเสื้อผ้าที่จริงหลากหลายมากมีหลายสไตล์มี office wear มี street wear มี cargo pants ซึ่งมีเลยซึ่งเป็นเทรนด์ปีนี้ก็ได้เปิดโลกอีกมุมนึงที่แบบไม่ว่าเราจะไปที่ไหนมันก็สามารถสร้างลุคหนึ่งที่แบบดูดีได้ก็นี่แหละครับ 1,000 บาท Big C Challenge ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ผมไปช็อปที่อื่นในงบ 1,000 บาทก็คอมเมนต์มานะครับวันนี้ขอลาก่อนนะครับอย่าลืมกด Like Share Comment Subscribe แล้วก็เจอกันในหน้านะครับสวัสดีครับ